เอาอันนี้ให้ผมโลนึงอร่อยมากเคยกินกันไหมครับทุกคนหอยพิมพ์หรือหอยปีกนางฟ้าหอยที่หากินได้เฉพาะที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นครับเพราะแหล่งที่อยู่ของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนที่สำคัญรสชาติเป็นเอกลักษณ์วันนี้โชคดีมากๆครับไปเจอหอยที่ตัวอวบอ้วนไซส์ใหญ่น่ากินสุดๆและที่สำคัญบอกเลยนะว่าหอยชนิดนี้เอาไปทำอะไรก็อร่อยหอยชนิดนี้อร่อยยังไงพิเศษยังไงเดี๋ยวไปถามป้ากันเลยครับมีที่มหาชัยที่เดียว50ปีที่แล้วเราโล7บาทโลละ7บาทหอยแห้งนะหอยแห้งแล้วตอนนี้โลละ1,000รสชาติเขาอย่างนี้เลยไม่ได้ไปใส่อะไรเขานะอันนี้หัวอันนี้หางอันนี้คือหางกินได้ทั้งหมดเลยได้หมดเลยกินได้หมดเลยแล้วตรงไหนอร่อยล่ะครับคนมีอายุตรงนี้อร่อยเอาว่าหนุ่มๆสาวๆเขาตรงนี้อร่อยเอาเป็นสดก็ผัดกาแกงส้มได้ด้วยต้มยำก็แห้งมากๆก็ไปต้มกะทิได้ที่หน้าร้านจะมีให้เราเลือกแบบทอดแล้วพร้อมทานหรือแบบเอากลับไปทอดเองที่บ้านก็ได้ครับถ้ากลับไปทอดเองเนี่ยจะมีให้เลือกนะครับระหว่าง1แดดกับ2แดดใครชอบแบบแห้งมากแห้งน้อยก็เลือกได้ตามใจชอบเลยครับคุณป้าน่ารักมากๆแล้วถ้าใครยังไม่เคยกินนะครับไปถึงหน้าร้านเนี่ยป้าเขาก็มีให้ชิมด้วยนะว่าเอ๊ะรสชาติจะถูกใจหรือเปล่าก็ลองชิมกันดูนะครับแต่ผมเนี่ยจัดมาเลย1กิโลครับแช่เย็นไว้กินได้ยาวๆอยากกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทอดนะครับไม่ยากเลยทุกคนตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่หอยลงไปคั่วแป๊บเดียวครับสุกเลยได้ข้าวสวยร้อนๆพริกป่นน้ำปลาบีบมะนาวนิดนึงนี่คือโอ้โหไม่ต้องบรรยายครับอร่อยมากเอาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครก็อย่าลืมแวะซื้อหอยพิมพ์กลับบ้านด้วยนะครับรับรองเลยว่าถ้าใครได้กินเนี่ยมากี่ครั้งก็ต้องซื้อกลับบ้านแน่นอน